ากับประสบการณ์ใหม่ล่าสุดเห็นเราตื่นตาตื่นใจมากอยากไปอีกตังก็ได้สนุกก็สนุกไปเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้ที่เด็กบาร์โฮสต์เขาทำกันอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะผมก็มีความรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันก็เป็นอาชีพที่แบบจริงๆไม่ได้สนับสนุนให้คนมาเป็นเด็กบาร์โฮสต์นะแต่หมายถึงว่ามันก็เป็นอีกโลกนึงที่เราไม่เคยสัมผัสไงว่าพอเราไปสัมผัสแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ถ้าเรามันสนุกไงสนุกเพราะว่าเราได้ดิ้งจริงไม่มีมาเซตอัพม็อกอัพอะไรเงี้ยตังก็ได้แล้วสนุกสนานลงไปเป่ายิงฉุบอะไรก็สนุกดีอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างพอแต่เด็กสับเบี้ยวมาเป็นบาร์โฮสต์คุณเจ้าของเขายังไงกับเราบ้างก็ดูมีบัลลังก์ขึ้นแค่นั้นแหละคือเจ้าของเขาก็ตัวเล็กลงหลังจากที่เขาคิดว่าเราเป็นแค่เด็กสับเยี่ยวหรือว่าเด็กบกรถอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปสร้างมูลค่าให้กับร้านเขาได้ทุกวันนี้ร้านเขาอยู่ได้ก็เพราะเราเค็มเลยเค็มเค็มจริงจริงเขาเป็นอะไรเราก่อนไม่ได้บีบเลยครับก็บีบให้มึงเดินมาทางนี้อุ้ยโทษๆบีบให้คุณเดินมาตรงนี้นะตรงนี้นะเสร็จแล้วเขาก็ด่าผมควายมึงทางนี้อะไรเงี้ยอย่างวันนั้นหนักใจมาคู่แข่งเราค่อนข้างสูสีกันมากเลยอ่ะหนักใจกับพี่นัทเทพหัสดินเลยอ้าวไม่หนักไม่ถึงว่าไม่ได้หนักใจเลยคือที่ไม่หนักใจเลยก็คือป๋องกับหอยนายเขาถอดเสื้อเลยนะเขาถอดเสื้อจนแขกบอกว่าใส่เธอจะขอยึดริ้งก็ไม่ได้หนักใจเลยคือไปแบบจริงๆน่ะอยากจะไปทำคอนเทนต์อยากไปรู้ว่าอาชีพนี้มันเป็นแบบไหนแล้วก็อีกอย่างนึงคือไปยืนจริงแล้วก็อยากจะรู้ว่าจะมีคนซื้อดิ้งเราจริงๆหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันมีจริงเลยก็รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงก็ตกใจนิดนึงอยากบอกว่ามูลรอยดิ้งงานเอ็นของเราเป็นยังไงบ้างงานเอ็นของเราตอนนี้ก็เข้ามาไม่ขาดสายเลยว่ารับงานเอ็นไหมผมก็เอ็นได้หมดเลยนะคะแต่ก็คือไม่จับไม่สัมผัสนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเพราะกลัวสู้แบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ค่อยขึ้นแล้วบ้าบอคุณเราเสียงไงคุณเล่นอยู่คุณเล่นทำเล่นครับก็คือไปสนุกแหละก็คือไปช่วยเพื่อนโปรโมทร้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างพอเราไปเสร็จปุ๊บคุณบีมก็เห็นบอกอ้าวพี่บอยไปที่เล่นฟิตเนสด้วยกันเขาจะต้องแบบอยากดำเนินรอยตามคือตอนนี้นะด้วยความที่ผมว่าสังคมนี้มันก็น่ากลัวนะร้านไหนดังมากมันก็ถูกจับตามองมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณต้นหอมตอนนี้เขาดีใจหรือเสียใจที่ร้านเขาดังเพราะว่ามันก็มี1 2 3 4อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธุรกิจอ่ะแล้วคือเราก็อยากให้คนทําธุรกิจมีตั้งความตั้งใจนะก็อยากให้ธุรกิจมันดําเนินไปได้อะไรเงี้ยอะไรที่เราแบบสามารถทําได้เราก็จะทําให้เพื่อนรักของเราได้มีโอกาสได้แบบสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนหลังจากนี้ก็ปล่อยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของร้านเขาแล้วแล้วพี่บีมมาแซวมั้ยไปเล่นฟิตเนสแล้วมาเจอกันแบบพี่บีมหรอพี่บีมจริงๆก็เล่นฟิตเนสที่เดียวกันแต่ละเขาก็ไปไกลกว่าเราเลยคือแบบเขาเป็นคนตั้งใจมากเลยพี่บีมเราเห็นเพราะว่าร่างหนึ่งของเราร่างทองหนึ่งของเราเราได้ไปแล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยเหลือเกินว่ะกับการที่จะได้ร่างทองได้ซิกแพคอะไรเงี้ยมันต้องคาร์ดิโอเหนื่อยมันต้องอาหารมันต้องคุมมันต้องเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยและเห็นพี่บีมเราก็คือแบบเราเห็นพี่บีมจากศูนย์น่ะแล้วพี่แบบโคตรตั้งใจเลยแล้วพอวันนึงที่แบบถ่ายรูปแล้วแบบมีซิกแพคอ่ะอันนี้คือแม่งต้องเราต้องเรสเพคเขาเลยว่าเขาคือแบบคนที่แบบตั้งใจจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขามีมาแซวเราบ้างไหมคะเรื่องที่แบบเราไปเป็นบาร์โฮสต์มายังไม่ได้เจอหลังจากนั้นเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นยิมเท่าไหร่แล้วเพราะว่าก็เริ่มปล่อยตัวเพราะว่าชอบการกินไงชอบมีความสุขกับการกินอะไรเงี้ยแต่ก็ไปเวทบ้างไปเมนเทนตัวเองให้แบบมีร่างนี้อยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คือแบบ 100% ต้องเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยไปรอบหน้าหวังกินตั้งเป้าเราต้องมีเป้าตั้งเป้าเพราะว่าพี่บีมเขาบอกว่าเดี๋ยวออยไปพี่ออยไปจะให้พันดึงจริงเหรอใช่พันดึงมัน200,000นะเว้ยก็เมียเขาจะไปไงเมียเขาอ๋อเมียเปเมียเปห่วงไงแต่เรายังไงแต่เราเมียผมไม่น่าเปขนาดนั้นเมียไม่น่าเปขนาดนั้นคือผมขอ150ดื่มผมก็แฮปปี้แล้วใช่ครับแต่คือแฟนคลับผมก็ไม่ธรรมดานะเขาแค่ไม่รู้เท่านั้นเองว่าวันนั้นผมไปถ้ารู้อะถ้ารู้มี500อย่างต่ำดื่มหรือ500บาทบ้าบอไม่ต้องส่งสิ500ดื่มสิเธอต้องมีแสนน่ะต้องมีแสนจริงๆเพราะว่าก็20ปีที่แล้วก็บอย AF นะได้ฝากถึงต้นหอมไหมเป็นสิ่งที่เราแบบทำลายความคิดทำลายกำแพงทุกอย่างคือตอนนี้เขาคงรู้แล้วแหละว่าผมเองก็ไม่ได้ธรรมดาเนาะก็หนึ่งในตองอูอายุอาจจะเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ทุกคนยังให้การต้อนรับที่ดีอะไรเงี้ยคุณอย่ามาด้อยค่าผมเยอะมากนะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเองอ่ะคนอยู่ใกล้ๆมันไม่ค่อยเห็นความสำคัญหรอกนึกออกปะต้องให้คนที่แบบว่าเขาแบบให้ความสำคัญเราอ่ะแล้วคุณจะเห็นว่าผมอ่ะก็ไม่ธรรมดานี่
บอกคุณต้นหอมไหมว่าเรามีซิงเกิลใหม่แล้วเขาชอบสบประมาทว่าเราไม่มีเพลงดังใช่ล่าสุดโพสต์ไปเขาบอกว่าขออนุญาตรับสมัครคนฟังทำไมอ่ะปกติเพลงเขาฟังฟรีนะทำไมเราต้องแบบว่าเลือกคนใช่ขอสมัครคนฟังคือบูลลี่อีกแล้วด้อยค่าอีกแล้วยามแล้วมันเหมือนยามเราไหมหยามมากสยามเมืองยิ้มคือสยามเมืองยิ้มต้องให้เขาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูว่าเพลงนี้ถ้าผมมานะมึงใครมึงจับเตรียมไม่นับญาติไม่นับญาติครับเจอทักไหมถ้าเจอทักอ๋อไม่ทักครับผมคุณเป็นใครครับอ่ะแล้วเพลงเรามายังเพลงเรามายังมาแล้วครับทำไมอยู่ดีผ่านไป10ปี8ปี8ปีมันคิดถึงเพราะว่าช่วงนึงที่เราไปเนฟมันทำเพลงบ่อยมากจนมันก็มีดังบ้างไม่ดังบ้างนะเพื่อนก็บอกว่ามึงออกอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยทำไมกล้าออกอีกแล้วอะไรเงี้ยก็บางทีมึงก็เขินเหมือนกันเนาะบางทีแบบทักบ่อยๆอะไรเงี้ยแบบออกอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไม่ออกก็ได้วะจน8ปีเนี่ยก็ไปทำอย่างอื่นไปนู่นไปนี่คืออยากจะสนองนี้ตัวเองคือเอาพุ่งตรงนะอยากให้ลูกเห็นภาพที่เราเป็นเราเคยเป็นภาพที่เราเคยเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกตอนเนี้ยเฟยาเองอ่ะเขาชอบร้องเพลงมากผมอยากให้เขาได้เห็นภาพป้าป๊าเขาแบบเป็นนักร้องอ่ะผมอยากให้เขาซึมซับตรงนั้นผมก็เลยแบบลุกขึ้นมาแบบควักตังเองทำเองอะไรเงี้ยเพื่อแบบให้เขาเห็นว่าแบบว่าพ่อเป็นนักร้องนะอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาร้องมีซิงเกิลของเองมันต้องข้อสนิทยังไงบ้างรู้สึกว่าไม่ข้ออะไรเลยไม่กดดันไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นคือทำเท่าที่เรามีความสุขเพลงปล่อยไปให้คนฟังมีความสุขให้คนยิ้มพอแล้วแค่นี้คือจุดประสงค์ของเราเลยไม่เราไม่ต้องการดังที่สุดเราไม่ต้องการให้เพลงนี้มันต้องเป็นที่รู้จักที่สุดแต่เราจะทำจนสุดความสามารถให้เพลงนี้ไปอยู่ในโทรศัพท์ทุกคนเพื่อให้ทุกคนเปิดฟังอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองมีตั้งเป้าไหมคะกลับมารอบนี้แบบว่าจะปล่อยในหลายเพลงอะไรอย่างเงี้ยมีไม่ถึง10เพลงคือเอางี้ดีกว่านะเอาให้เพลงนี้ให้รอดก่อน เอาเพลงนี้ให้รอดก่อนเอาทีละเพลงเพราะว่ามันก็ตังทั้งนั้นนะจ๊ะในการทำอะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีค่ายเพลงแล้วไงเราไม่มีค่ายมาดูแลเราละเราดูแลเองเราคิดคอนเทนต์เองเราคิดคอนเซ็ปต์เพลงเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทำเพราะความสุขของเราเองความสุขของคนที่เคยรักเราเคยรู้จักเราในฐานะนักร้องอะไรเงี้ยเพราะว่า8ปีที่ผ่านมาผมก็ไปเล่นละครไปเป็นพิธีกรไปเป็นตลกนู่นนี่นั่นจนเขาลืมไปแล้วว่าแบบว่าบอยเป็นนักร้องเหรอคือแบบขนาดช่างหน้าช่างผมเองก็ยังมาบอกเอ้าเธอเป็นนักร้องเหรอ เธอประกวด AF อะไรอย่างเงี้ย อะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยด้วยความที่แบบทุกคนมันก็คือเหมือนพี่น้องกันน่ะมันก็แซวกันเป็นแบบเรื่องเล่นๆสนุกๆคนไปครับจริงๆพอทําเสร็จแล้วเราจะให้ลูกเราได้อยู่ยังครับผมให้ดูแล้วแล้วผมก็ตกใจมากเพราะว่าเปิดเพลงให้ลูกฟัง2รอบเองนะลูกดันทําเพลงได้โดยที่ถูกเมโลดี้นะแต่ไม่ถูกคำเพราะตอนนี้ลูกไม่พูดภาษาไทยลูกพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ดันแบบฮัมเป็นเมโลดี้ของเราได้อะไรเงี้ยผมโคตรช็อกเลยเพราะว่าผมไปดูฟิงเกิลปริ้นมานิ้วมือลายนิ้วมือว่าด้วยสถิติของเด็กคนนี้เขาจะเป็นเก่งแบบไหนอะไรเงี้ยเขาเก่งในเรื่องของการฟังหูดีฟังดีก็เลยแบบอาจอนาคตอาจจะเป็นนักร้องที่ดีหรือเป็นนักดนตรีที่ดีหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบดีเกี่ยวกับการฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาฟังเพลงเราแล้วเขาก็ฮัมแบบเป็นคีย์เป็นอะไรโน้ตที่แบบตรงๆเงี้ยผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ดีใจนี่แหละมันก็คือเป็นจุดที่เราอยากทำแล้วว่าพอดูเสร็จแล้วเขามีถามป้าป่าไหมว่าร้องอะไรหรือว่าเราอธิบายไหมว่านี่คือก็ผมก็ให้เขาดูแล้วก็ให้รู้ว่าผมมาเป็นนักร้องนะอะไรเงี้ยอยากให้ลูกรู้ว่าเราก็เป็นนักร้องนะอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเราเป็นอะไรครับลูกไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรก็คือลูกก็น่าจะรู้ว่าเราเป็นพ่อที่รักเขาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะพูดเรื่องลูกมันจะน้ำตาไหลแต่คือแบบสุดท้ายมันโอเคครับโอเคแสดงว่าทำมิชชั่นสำเร็จแล้วการที่ลูกรู้ว่าเราก็ใช่เป็นนักร้องเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถ้าเพลงนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็คงต้องแพลนไปมีเพลงต่อไปก็ควักตังเองอีกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ขออยากให้คีปความเป็นนักร้องในตัวเราไว้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าสักปีนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ทำเพลงก็ต้องเพลงละ1ล้านถึงล้าน2เพราะเป็นวีไม่ถึงเพราะมีเงินไม่ถึงครับผมก็จะคุมบัดเจ็ตที่สุดเพราะว่าคนที่รู้จักกันก็จะเป็นเพื่อนๆกันมาทำมากกว่าอย่างเพลงนี้ก็เป็นแกงส้มมาทำรู้จักกันก็แกงส้มก็มาทำให้พี่หน่อยได้ไหมเลยพี่ขอลิขสิทธิ์ของพี่นะแกงส้มคิดเท่าไหร่เลยพี่เอาไปราคาแบบน่ารัก
แล้วน้องก็คิดราคาน่ารักมาผมก็แบบเฮ้ยโอเคนะพี่ขอบคุณมากลิขสิทธิ์เป็นของพี่นะอะไรเงี้ยโอเคพี่เอาไปเลยพี่จะไปทำอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็โปรดักชั่นอื่นๆเรื่องของงานโปรโมทอะไรเงี้ยเราก็แบบนึกออกไหมเราก็แบบพยายามเอาคนที่รู้จักกันอะไรเงี้ยทำเป็นโปรดักชั่นคอนเทนต์เพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นให้มันรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันได้ราคาแบบเพื่อนกันมันก็โอเคอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีกับการเรามิตรภาพมันสำคัญกว่าตัวเงินนะผมว่าตอนนี้ด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้เพราะบางทีเราบางงานที่เรามาเราก็มาฟรีนะอยากมาทำเพราะว่าเราคือเพื่อนกันไงนี่ออกมาเออสุดท้ายให้พี่บอยฝากเพลงฝากเพลงได้ทางไหนเพลงได้ครับก็จริงๆแล้วฟังเพลงยิ้มยัวสมาได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยเพราะว่าผมดิวเองหมดทุกจุดเลยนะฮะเราก็มีแบบว่าคนเป็นในหน้าตัวกลางที่ทำให้เพลงของผมเนี่ยไปอยู่ทุกแพลตฟอร์ม40แพลตฟอร์มไปอยู่หมดเลยฮะ Reel TikTok Apple iTunes Spotify ทุกอย่างคือไปอยู่หมดเลยก็ฝากไปฟังด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มันมีท่าเต้นน่ารักอะไรก็ไปสนับสนุนกันด้วยครับครับขอบคุณครับเธอขอบคุณนะครับ